พี่ฮันจะตบมือให้หน่อยตบหน้าไมค์พี่เอาละครับสวัสดีท่านกันด้วยนะครับและนี่คือ Sit to See Movie Fan Page ครับและวันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับรีวิวสั้นๆฮะกับหนังเรื่อง Target มิไม่ใช่ไม่โออยากตายไม่ใช่มินาโนอุตะเทปผีดุครับเป็นเรื่องราวของวงบอยแบนด์วงหนึ่งครับที่ยูดีเนี่ยสมาชิกก็ค่อยๆหายตัวไปทีละคนครับแล้วทางต้นสังกัดเนี่ยก็ได้ให้นักสืบคนหนึ่งเนี่ยมาสืบครับและนักสืบคนนี้เนี่ยก็ค่อยๆขุดค้นเรื่องราวเข้าไปเรื่อยจนได้พบกับเทปม้วนหนึ่งซึ่งเป็นเทปที่มีบางสิ่งบางอย่างซ่อนอยู่ซึ่งจะนำเขาเนี่ยไปสู่เรื่องราวสุดสยองสะพรึงขนตุดลุกที่จะเป็นยังไงต่อไปก็ต้องไปติดตามในมินาโนอุตะเทพผีดุครับลำบากลำบากไม่ใช่ชื่อญี่ปุ่นก็วันนี้เรามีแขกรับเชิญด้วยกัน3คนนะฮะมาแนะนำตัวครับจากพี่บิ๊กก่อนละกันใกล้ๆบิ๊กจากรีวิวเหลือๆครับครับผมเต้นะครับบ็อกออฟฟิศ V2 หนังนั้นเรื่องงานครับผมพิธีกรประจำครับพิธีกรประจำเป็นผู้จัดการด้วยนะครับผู้จัดการส่วนตัวใช่ฮะตอนนี้เขาหายไปหลายคลิปแล้วครับฮาเล่จากน้ำเตยรามาครับครับก็มาพูดถึงพาร์ทที่ชอบกันก่อนดีกว่าใครอยากเริ่มก่อนครับให้พี่ฮาเล่เริ่มก่อนละกันเพราะพี่เต้ชี้นะฮะก็สำหรับผมนะครับก็คือชอบบรรยากาศของหนังนะว่ามันก็ทำใช้ได้แล้วก็ถ้าเป็นแฟนของไอดอลในเรื่องครับก็คือเขาเป็นไอดอลจริงๆเนาะชื่อวงเจเนเรชันก็มันน่ามาดูน่ามาติดตามประมาณนี้ใช่ส่วนที่ชอบก็คือชอบบรรยากาศต่างๆมันมีความแบบบิวอัพไว้แต่คือมันจะมีส่วนที่ไม่ชอบด้วยแหละคือแบบว่ามันบิวอัพทิ้งเอาไว้อะไรอย่างนี้แต่ว่าบรรยากาศอะไรพวกนี้มันดูหลอนไปหมดเลยแล้วก็พูดในมุมของคนที่เป็นไอดอลวงเจเนอเรชันที่เป็นไอดอลจริงๆแล้วยังแบบไม่ค่อยมีผลงานการแสดงหรือมีเนี่ยนี่ไม่มั่นใจแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยสามารถแสดงออกมาได้หลายคนดูมืออาชีพนะก็ประมาณนี้ครับส่วนที่ชอบส่วนตัวพี่เองนะพี่เป็นคนไม่ชอบหนังผีที่มันจัมป์สแกร์อยู่แล้วเคยบอกไปหลายๆรอบแล้วตั้งแต่สัมภาษณ์เนาะก็คือเรารู้สึกว่าเรื่องนี้มันเซตอัพตัวละครอะค่อนข้างดีแล้วก็เกี่ยบทได้โอเคเลยนะคือเรารู้สึกว่าแต่ละตัวมันมีแอร์ทำของเขาเองที่แบบว่าเราดูแล้วแบบโอเคคนนี้มันมีอุปนิสัยยังไงเล่าสั้นๆไม่ต้องรู้เยอะมากว่าแบบจริงๆแล้วเขาเป็นคนยังไงหรือว่าต้องการอย่างเงี้ยทำอะไรอะไรมากกว่าส่วนที่แบบว่าน่าสนใจจริงๆอ่ะคือตัวของผีเนาะว่าเขาอ่ะเขาต้องการทำสิ่งนี้ไปเพื่ออะไรและทีเนี้ยหนังอ่ะมันไม่ได้ทิ้งประเด็นอะไรตรงนี้ไว้ให้มันตกค้างเลยคือมันเฉลยหมดทุกอย่างในเรื่องเลยตรงนี้ก็คือค่อนข้างโอเคครับครับมาถึงของผมบ้างนะฮะดับอีกแล้วไอ้เหี้ยก็อย่างที่ชอบเนี่ยคือหนังเรื่องนี้มันเป็นหนังญี่ปุ่นใช่ไหมแล้วต้องบอกว่าผมเนี่ยเป็นแฟนหนังญี่ปุ่นนะครับโดยเฉพาะหนังทาเคชิมิสึนะฮะก็ตามตั้งแต่แบบแฟรนไชส์หมู่บ้านผีดุซึ่งผมชอบความเป็นเจเฮอร์เรอร์มากครับความเป็นแบบหนังญี่ปุ่นที่มันมีความสยองขวัญอย่างแรกเลยโทนภาพเนี่ยมันจะเอกลักษณ์มากคือมันจะฟุ้งแบบเหมือนหนังรักอ่ะแต่มันจะมีความเหลืองๆเขียวๆของมันแล้วก็มันจะเล่นกับเรื่องของคำสาปซึ่งผมชอบมากๆเพราะว่าหลายๆครั้งครับหนังสยองขวัญเนี่ยเราจะเห็นแบบถ้าฮอลลีวูดก็แบบผีซาตงซาตานหนังไทยก็ผีแก้แค้นแต่หนังญี่ปุ่นเนี่ยมันจะมีความเฉพาะตัวตรงนี้อยู่คือเรื่องของคำสาปถ้าใครเคยดูแบบจูออนนะคำสาปเนี่ยแม่งไม่ค่อยมีเหตุผลหรอกครับถ้าใครผ่านมาเจอแม่งกระโดดเลยนะครับซึ่งผมเนี่ยชอบฟังคืนพุทธมันพะห่มนะของรับทราบแล้วมันจะมีเรื่องพวกนี้เยอะมากๆดังนั้นเรื่องนี้เนี่ยก็เลยตอบโจทย์ผมมากๆผมค่อนข้างอินกับมันแล้วก็เข้าใจหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นเพราะว่านั่นแหละครับเราชอบเรื่องนี้นะอย่างต่อมาที่ชอบคือดีไซน์ของผีน้องผีในเรื่องเนี่ยเรียกได้ว่ามีดีไซน์ที่ค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็มันตอบรับกับประเด็นที่หนังต้องการสื่อประเด็นที่เขาต้องการส่งบางอย่างให้คนดูเกี่ยวกับเมสเซจของผีตัวนี้มันจะมีบางสิ่งบางอย่างที่กลายไปเป็นดีไซน์ของผีที่ผมว่าเฮ้ยมันน่าสนใจดีแล้วแม่งโคตรญี่ปุ่นนะคนถ้าคุณเป็นคนที่แบบดูหนังแบบผีญี่ปุ่นเสพมังงะฮอร์เรอร์ญี่ปุ่นงานจุนจิอิโต้อะไรเงี้ยมันจะมีความประมาณนั้นอยู่แต่อาจจะไม่เพี้ยนเท่าจุนจิอิโต้นะแต่ว่านั่นแหละครับแม่งญี่ปุ่นชิบหายถ้าคุณแบบชอบลักษณะผีของความเป็นญี่ปุ่นอ่ะเรื่องนี้เนี่ยคุณน่าจะชอบครับมันจะแบบเหมือนประมาณว่าเราจะเข้าใจว่าบริบทในการเล่าเรื่องของเขาอ่ะเป็นแบบนี้คือมันจะเพี้ยนหน่อยแต่ว่านั่นแหละครับมันมีเหตุผลของมันแล้วก็อย่างต่อมาที่ชอบคือบรรยากาศผมว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังที่มันไม่ได้มีผีโผล่แบบเยอะๆทีๆอ่ะผีแม่งโผล่ประมาณ 10% แต่ที่เหลือเนี่ยมันคือการบิ้วบรรยากาศที่ส่วนตัวผมอ่ะชอบหนังแบบนี้คือผมไม่ได้ชอบหนังที่แบบบิ้วจัมป์บิ้วจัมป์อ่ะมันคือการบิ้วให้เราแบบค้างอยู่ในอารมณ์ที่แบบตกลงกูต้องรู้สึกยังไงกับซิทูเอชั่นนั้นซึ่งมันทำให้เราเนี่ยรู้สึกกดดันรู้สึกตึงเครียดรู้สึกแบบไม่ไว้วางใจกับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในเรื่องเลยระหว่างดูเนี่ยผมสารภาพผมขนลุกมากๆแต่ว่าส่วนตัวแล้วแต่คนนะฮะบรรยากาศประมาณนี้เนี่ยผมแบบสยองมากๆแล้วก็ดูไปขนลุกไปนะครับสำหรับหนังเรื่องนี้แล้วก็จังหวะที่มันหลอกจังหวะอะไรเงี้ยผมค่อนข้างชอบด้วยความที่เป็นหนังญี่ปุ่นเนี่ยมันจะไม่ได้มีความโจ่งขึ้นเหมือนฮอลลีวูดมันจะมีความเงียบๆนิ่งๆแล้วมันใช้ความนิ่งความว่างเปล่ามุมมืดอะไรเงี้ยมาใช้ในการหลอกล่อคนดูใช้ในการใส่ผีเข้ามาที่มันอาจจะไม่ได้แบบตกใจจนหงายอ่ะแต่ว่ามันก็สร้างสรรค์ดีผมชอบครับแล้วก็อย่างต่อมาเนี่ยหนังเรื่องนี้เนี่ยด้วยความที่มันเป็นเทปผีดุใช่ไหมมันมีการเล่นกับเรื่องของเสียงในค่อนข้างน่าสนใจมากก็คือในเทปเนี่ยมันมีเพลงครับผมจำไม่ได้แล้ว
าในตัวอย่างมันเปิดหรือเปล่าแต่เหมือนจะไม่เปิดในหนังเนี่ยเราได้ฟังเพลงในเทปซึ่งบอกเลยว่าแม่งโคตรหลอนนะฮะแล้วมันเล่นกับความเป็นเทปได้ดีมากๆคือผมเนี่ยเล่นเทปนะครับอาจจะไม่ได้สะสมเยอะแต่ว่าผมก็มี Walkman มีเทปอยู่ที่ห้องอะผมก็ชอบมาฟังอะซึ่งแม่งเล่นกับพวกลูกเล่นของเทปอะได้ดีมากๆมันใช้เสียงในการทำให้คนดูเนี่ยกดดันแล้วก็หลอนกับมันได้ครับที่เสริมนิดนึงแล้วกันในหนังนะมันจะมีอยู่ช่วงนึงที่แบบว่าเป็นเหมือนช่วงมิกเสียงอะช่วงนั้นอะเป็นช่วงที่แบบว่าเฮ้ยอันนี้แม่งครีเอทมากเลยอะคือแบบเหมือนกับเอาเสียงที่แบบว่าเราได้ยินตั้งแต่ต้นเรื่องเงี้ยยันกลางๆเรื่องอะมามิกด้วยกันแล้วแบบเขาคิดออกอะว่าแบบเฮ้ยมันหมายถึงอะไรมันหมายถึงอะไรมันเชื่อมโยงถึงกันอะไรเงี้ยตรงนี้แม่งแบบไอเดียดีมากใช่ใช่อย่างต่อมาเนี่ยคือเรื่องของภาพรวมของบทละกันส่วนตัวผมเนี่ยอย่างที่บอกว่าผมชอบหนังเจนเฮอร์เรอร์นะครับแล้วหนังเรื่องนี้เนี่ยมันเล่นกับคำสาปดังนั้นมันจะมีความเฉพาะกลุ่มของมันอยู่คือแม่งแบบไม่สนหีสนแตดอะกูจะฆ่ากูจะอะไรมันก็เรื่องของมันอะซึ่งนั่นแหละฮะผมค่อนข้างชอบบทหนังเรื่องนี้มันจะมีความสืบสวนสอบสวนแบบทาเคชิมิเสือถ้าคุณเคยดูหนังเขาแบบจูออนอย่างเงี้ยอุโมงค์ผีดุอะไรมันจะมีความแบบค้นหาความจริงเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่คือแม่งไม่ค่อยพึ่งพระเท่าไหร่ซึ่งหนังเรื่องนี้ก็เป็นอย่างนั้นนะฮะซึ่งผมชอบมากมันจะมีความสืบสวนที่ค่อยๆให้เราเห็นแบบความจริงขึ้นไปเรื่อยๆแล้วยิ่งเรารู้เนี่ยมันจะยิ่งแบบมีความสะพรึงที่มากกว่าผีขึ้นไปเรื่อยๆแล้วมันสามารถเบลนกับจุดดราม่าปมของเรื่องได้ค่อนข้างลงตัวมากเรียกได้ว่าถ้าใครเคยดูเกาะผีดุแล้วรู้สึกว่ามันดาร์กเนี่ยเรื่องที่จะแม่งดาร์กกว่าอีกนะครับแล้วก็มันมีเรื่องของความลึกลับที่ผมค่อนข้างชอบนะฮะคือหนังพวกเนี้ยของญี่ปุ่นน่ะมันจะมีความแบบที่เราคาดเดาไม่ได้ความแบบเหี้ยแม่งเกิดอะไรขึ้นกันแน่วะอยู่ตลอดเวลาซึ่งหนังเนี่ยก็มีการแก้ปริศนาให้เราแล้วก็ใส่ปริศนาใหม่มาให้เราตลอดเวลามันทำให้เราได้คิดแล้วก็รู้สึกไม่แน่นอนว่าตกลงมันจะเกิดอะไรขึ้นกันแน่แล้วก็ผมชอบอย่างนึงของหนังทาเคชิชิมิเสือนี่ชอบส่วนตัวคือหนังแม่งชอบจบค้างครับมันชอบมีการจบบางอย่างไว้ให้แบบมันไม่เคลียร์มากซึ่งผมชอบตรงนี้และเรื่องนี้มันก็จะมีการทิ้งอย่างไรไม่เหมือนเคยทำให้เราได้คิดต่อกับตรงนั้นทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยชื่อหนังแม่งน่าค้นหาครับไปทางไหนกันแน่ใช่ใช่ผมก็เลยชอบความค้างคาจากหนังเรื่องนี้นี่ส่วนตัวนะหลายคนจะไม่ชอบเพราะว่ากูดูหนังกูก็อยากเคลียร์แต่อันเนี้ยมันจะมีความค้างคาซึ่งส่วนตัวผมชอบครับก็ประมาณนี้ครับพาร์ทที่ชอบมาถึงพาร์ทที่ไม่ชอบกันบ้างคือมันเป็นปัญหาเดิมๆของผู้กำกับคนนี้นะคือมันเป็นมาตั้งแต่เรื่องก่อนหน้านี้แล้วก็คือการเล่าเรื่องในช่วงต้นเรื่องอย่างเงี้ยมันอาจจะอืดไปหน่อยนึงถ้าเกิดเราไม่ตั้งใจดูอย่างเงี้ยเราอาจจะพลาดในบางส่วนนะใช่ไปเลยเพราะว่าแม้ว่ามันจะอืดมันจะเล่าอืดอะแต่ว่าในความอืดนั้นอะมันแทรกไปด้วยดีเทลที่แบบมันพลาดไม่ได้อะด้วยประโยคคำพูดของตัวละครนะถ้าเกิดสมมติว่าเราแบบไม่ได้โฟกัสตรงนั้นอะจะทำให้เราแบบว่าหลุดไปเลยพอกลับมามองอีกทีนึงอาจจะรู้สึกว่าใช่เราตามไม่ทันแล้วว่าเฮ้ยตรงนี้มันไปถึงไหนแล้วอะไรประมาณนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันประมาณนี้โอเคก็ข้อเสียอยากจะพูดต่อจากที่ตะกี้พูดข้อเดียวไว้ก็คือเราเห็นการบิลอัพที่รู้สึกว่ามันก็หลอนดีแต่ว่าบางทีเหมือนมันบิลอัพทิ้งแล้วพอถึงจุดที่มันเป็นผีหลอกปุ๊บมันก็ตัดออกไปเลยอะคือแบบมันไม่ทิ้งจังหวะให้เรารู้สึกว่ากลัวอะไรเงี้ยอย่างมันมีช็อตนึงที่แบบว่ามันเห็นในตัวอย่างสปอตอะไรที่เนรมิตปล่อยออกมาเนี่ยแหละเป็นแบบฟิลพีเกาะคออย่างเงี้ยเราก็คิดว่ามันน่ากลัวกว่านั้นนะในหนังแต่ว่าตรงนี้ก็น่าเสียดายที่เหมือนว่ามันแบบมันไม่ได้ขยี้ต่อมันแบบปล่อยทิ้งไปเลยอะไรประมาณนี้ใช่ครับแล้วก็มันจะมีความช้าที่พี่เต้บอกครับก็คือในช่วงต้นเรื่องเนี่ยมันก็ค่อนข้างช้าทีเดียวรู้สึกว่าในบางช่วงเนี่ยมันสามารถที่จะแบบสกิปเร็วกว่านี้ได้ใช่มันก็จะเพลินกว่านี้อะไรประมาณนี้ก็เห็นเหมือนกับทุกคนอะว่าจังหวะมันเอื่อยเรานั่งดูแล้วแบบอย่างเงี้ยเรานั่งดูเท้าตลอดเรื่องเลยแล้วมันก็พอได้ดูผลงานของผู้กำกับคนเนี้ยทั้งหมู่บ้านผีดุแล้วก็เกาะผีดุซึ่งเราก็ยังเหมือนยังไม่ชินกับแนวทางของเขาอะเขามาทางนี้ตลอดเลยผมยังไม่ชินแนวทางรู้สึกว่าเรื่องก่อนหน้าไอ้เกาะผีดุยังรู้สึกว่าเราเอนจอยกว่าอันนี้นิดนึงแล้วก็เราอาจจะแบบเจอแบบชูรสแบบฮอลลีวูดอะไรเงี้ยชงชางอะไรเงี้ยก็เลยทำให้เรารู้สึกมันช้าใช่มันไม่คือสำหรับเราอ่ะก็ของผมเนี่ยโอ้ยพี่ตันก็ของผมเนี่ยอย่างแรกเลยครับคือผมรู้สึกว่าการแสดงช่วงแรกเนี่ยมันจะมีบางช่วงที่แบบเหมือนเสียงแน่งตึงไปแล้วตัวละครเพิ่งตกใจอะไรเงี้ยมันจะมีอยู่แรกๆประมาณ 5% ไม่ได้เยอะครับมันจะมีความแข็งๆจนบางทีแม่งครินตลกไปบ้างแต่ว่าภาพรวมเนี่ยถือว่าทุกคนแสดงดีนะฮะอย่างต่อมาคืออย่างที่พี่ทุกคนเขาบอกกันครับมันจะมีจุดที่หนังเนี่ยมันเอื่อยเพราะว่ามันเล่าดีเทลมันเป็นการแบบสืบสวนสอบสวนอะไรเงี้ยมันจะไม่ได้แบบเข้มข้นตลอดเวลามันจะมีช่วงที่มันแบบท้องช้างบ้างซึ่งมันก็เป็นรสนิยมส่วนตัวของแต่ละคนนะส่วนตัวผมก็มีทั้งที่ติดแล้วก็ที่เข้าใจว่ามันเล่าอะไรแต่ว่าที่ติดเนี่ยคืออย่างที่บอกว่ามันเล่าช้าแล้วก็รู้สึกว่ามันอยู่กับที่ไปหน่อยประเด็นไม่ค่อยเดินไปข้างหน้าแต่ว่าอย่างน้อยมันก็ไม่แบบเล่าอยู่กับที่แบบหลอกผีไปเรื่อยๆมันหนังบางเรื่องแล้วกัน อย่างต่อมาก็คือผมว่าบางจังหวะเนี่ยมันมีการพยายามจะเข้าใจว่าหนังเนี่ยแสดงนำโดยวงบอยแบนด์เนาะจินเนเรชั่นแล้วทีเนี้ยมันมีความขายวงมากเกินไปหน่อยมันจะมีช็อตนึงครับแม่งไทยอินเพลงวงเข้ามาเลยแล้วก็ใส่เป็นคาราโอเกะซึ่งมันตลกครับถามว่ามันดีไหมมันสร้างสรรค์เว้ยแต่ว่า
มันมีหนังผีที่แม่งจริงจังชิบหายอ่ะมันก็เลยมีความหลุดโทนพอสมควรสำหรับผมนะแล้วแม่งเจอซับไทยอ่ะมันทำให้แบบกูต้องโฟกัสตรงไหนวะเนี่ยมีซับตรงพูดแล้วซับคาราโอเกะแล้วกูต้องดูตรงไหนมันแล้วมีที่อยากเสริมคือเพิ่งนึกได้คือรู้สึกว่าคาแรคเตอร์เรื่องนี้มันเยอะเรารู้สึกว่ามันไม่ได้ทำให้เราจดจำตัวละครแบบแต่ละตัวได้มากขนาดนั้นจนออกมาก็ยังจำไม่ได้ว่าแบบว่าใครเป็นใครใครเป็นใครมีใครบ้างในวงอะไรเงี้ยไอ้ตอนที่เห็นเด่นคือ3คนที่เหมือนจะได้พื้นที่หลักๆคือแค่3คนเท่านั้นทั้งที่มันมี6คนมั้งคือส่วนตัวผมคิดว่าตรงเนี้ยมันคือการเซอร์วิสแฟนด้วยจุดนึงคือเขาจะไปเช็คเรตติ้งมาแล้วว่าใครที่สุดแล้วก็เอามาเฉลี่ยแอร์ไทม์แต่ทีเนี้ยด้วยความที่มันแบบญี่ปุ่นอ่ะมันจะมีความแบบเหมือนคุณดูมังงะอ่านการ์ตูนเนี่ยละครมันจะโดดขึ้นมาเลยถ้าใครแบบรับไม่ได้กับตรงเนี้ยก็จะเกลียดไปเลยแล้วก็อย่างต่อมาที่ผมรู้สึกว่ามันยังไม่เวิร์คก็คือด้วยความที่บทน่ะมันมีความไฮคอนเซ็ปต์พอสมควรผีมันมีความแบบเฉพาะตัวเล่นกับคำสาปอะไรเงี้ยมันจะมีแผลกับบทอยู่บ้างในหลายจุดอย่างเช่นคือหลายๆอย่างแม่งแบบมึงมาได้ยังไงอะไรเงี้ยมันมีอยู่บ้างใช่คือเข้าใจแล้วมันเป็นฟีลของคำสาปที่แบบมันเกิดขึ้นจากอะไรสักอย่างแต่ว่านั่นแหละฮะบางทีมันก็หลุดจนเกินไปแล้วกันกับบทของมันแล้วก็บางอย่างที่มันปูทิ้งไว้เนี่ยมันไม่ได้นำไปใช้อย่างเช่นเหมือนว่าหนังเนี่ยมันจะบอกว่าใครที่ได้ยินเพลงนี้มันจะต้องโดนเหมือนกลืนวิญญาณแต่ว่ามีตัวละครนึงนะฮะฝั่งพระเอกมันได้ยินแต่ว่าเนื้อเรื่องเนี่ยก็ตัดทิ้งไปเลยนะครับไม่เล่าเลยนะฮะก็ประมาณนี้คาราลาพาที่ผมไม่ชอบนะถ้าให้สรุปง่ายๆโดยรวมสำหรับผมเนี่ยหนังเรื่องเทพผีดูเนี่ยเป็นหนังญี่ปุ่นสไตล์แบบทาเคชิชิมิเสือถ้าคุณชอบแบบจูออนหมู่บ้านผีดุอุโมงค์ผีดุเกาะผีดุอ่ะคุณอาจจะชอบเรื่องนี้มันจะมีจังหวะแบบเนื่อยๆนวยๆของแกแล้วก็มีความผีแบบญี่ปุ่นแบบเบียวๆอยู่บ้างซึ่งถ้าใครที่ไม่ชอบก็อาจจะไม่ชอบเลยครับถ้าคุณไม่ชอบจังหวะแบบเกาะผีดุแบบเอื่อยๆเนี่ยคุณก็จะไม่ชอบเรื่องนี้ครับแต่ถามว่าอยากให้เปิดใจลองดูไหมก็ลองดูได้ครับถือว่าเป็นหนังสยองขวัญเรื่องนึงที่มีไอเดียครีเอทมากๆแล้วก็ผมว่าบรรยากาศแบบเนี้ยผมชอบนะฮะถ้าใครไม่ชอบก็เรื่องของคุณนะฮะแต่ผมชอบนะครับ ก็คือต้องเข้าใจตรงกันก่อนครับว่าหนังญี่ปุ่นอ่ะมันเฉพาะกลุ่มครับมันไม่ใช่หนังที่แบบทุกคนดูแล้วจะเอนจอยกับมันอ่ะเพราะว่ามันจะมีความเฉพาะตัวของมันอยู่อ่ะเหมือนหนังนอกกระแสครับซึ่งถ้าถามว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเหมาะกับใครส่วนตัวผมเนี่ยคิดว่ากลุ่มคนแรกครับถ้าคุณเป็นแฟนเจฮาร์เรอร์เป็นแฟนทาเคชิชิมิสึคุณน่าจะชอบหนังเรื่องนี้ครับกลุ่มคนต่อมาคือถ้าคุณชอบวงบอยแบนด์วงเนี้ยเจเนเรชั่นเนี่ยคุณสามารถมาดูพวกเขาได้ครับพวกเขามีพื้นที่ให้ตัวเองเนี่ยโชว์ของนะฮะในแต่ละคนนะแล้วก็ถ้าคุณชอบหนังฮาร์เรอร์แบบสโลว์เบิร์นมีปริศนาต้องคิดตามมีความแบบสืบสวนสอบสวนมีปมดราม่าที่ดาร์กได้ใจเนี่ยคุณน่าจะชอบมันครับสำหรับใครที่แบบว่าเป็นแฟนของเขาอยู่แล้วนะทาเคชิเนี่ยคือจะต้องรู้อยู่แล้วแหละว่าสไตล์การเล่าเรื่องของเขาเป็นยังไงผมว่าคุณจะเอนจอยกับการที่เขานำเสนอเรื่องราวแบบนี้แต่ถ้าเกิดใครที่แบบว่าไม่คุ้นเคยกับเขาเลยหรือว่าไม่รู้จักเขาเลยอะไรเงี้ยพอมาดูเรื่องนี้อาจจะต้องแบบมีความรู้สึกมันต้องทำใจเพราะว่าถ้าเกิดคุณอยากจะสยองขวัญหรือว่าตกใจอยากแบบเจอผีหลอกเต็มๆแบบว่าสะดุ้งโยงอะไรเงี้ยเรื่องนี้ไม่ตอบโจทย์คุณประมาณนี้แล้วกันก็แนะนำแล้วกันว่าสำหรับสายที่แบบผีจัมสแกร์เนี่ยคุณอาจจะไม่ชอบเป็นหนังที่เปิดใจดูได้ครับผมว่าทุกคนดูมันได้แต่ว่าคุณจะต้องทำใจนิดนึงว่าหนังญี่ปุ่นนะครับมันจะมีความญี่ปุ่นมีความเล่าเรื่องแบบช้าๆเนิบๆอาจจะเนิบเกินไปสำหรับสายหนังแมสด้วยซ้ำแล้วก็มันจะไม่ได้มีผีแบบโฉงฉางตุ้งแช่ตลอดเวลามันจะเน้นแบบวิวบรรยากาศแล้วก็ทิ้งไว้เหมือนที่พี่มิกบอกอ่ะแต่สำหรับผมมันคือเสน่ห์มันคือการทำให้คนดูติดกับความไม่แน่นอนที่มันบิวขึ้นมาแต่ว่าถ้าใครจอยไม่ติดตรงเนี้ยก็อาจจะเกลียดไปเลยก็ประมาณนี้ครับมาถึงช่วงที่ให้คะแนนกันบ้างครับอ่ะให้กันกี่คะแนนผมถามพี่ฮันเลียก่อนแล้วกันชี้เหรอชี้อ่ะสำหรับเราก็คือแบบมาเจอเรื่องเนี้ยเป็นของทาเคชิเรื่องที่3ก็พอมีภูมิต้านทานแล้วสำหรับเราก็ให้ประมาณ 6.5 แล้วกันให้ประมาณ7ครับชอบบรรยากาศที่มันแบบบิวอย่างนี้แล้วก็มันก็มีจัมสแกร์บางอันที่เวิร์กนะจัมสแกร์แบบที่ไม่ต้องใช้เสียงเนี่ยชอบมากเลยประมาณนั้นสำหรับพี่ให้ 7.5 แล้วกันเพราะว่ามันมีฉากนึงที่แบบว่าในเรื่องอ่ะเป็นฉากเดียวที่ชอบเลยแล้วแบบฉากเนี้ยมันชูให้หนังมันดูดีขึ้นมามันเด่นขึ้นมาเลยชอบมากและทีเนี้ยไปดูแล้วจะรู้ว่ามันเป็นฉากไหนโอเคก็ตามสำหรับผมเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยมันมีความไฮคอนเซ็ปต์พอๆกับเกาะผีดุแต่ส่วนตัวผมเนี่ยยังชอบเกาะผีดุมากกว่าเพราะว่ามันมีความเล่นกับแบบ virtual reality แล้วเราเป็นเด็กเทคนะเราก็จะเชี่ยกูชอบอ่ะแล้วมันจะมีความทิ้งเติ่งที่ผมชอบมากกว่านี้เพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันมีความเคลียร์อยู่พอสมควรใช่ซึ่งส่วนตัวกูโลกิจนิดนึงนะแล้วก็จังหวะเนี่ยยังชอบเหมือนเดิมครับความครีเอทที่มันโดดเด่นกว่าเรื่องอื่นเนี่ยคือการเล่นกับเสียงในหนังเรื่องนี้ผมเนี่ยให้ไปที่ 7.5 เต็ม 10 จากทางเราครับก็คือจริงๆอ่ะชอบพอๆกับเกาะผีดุแต่ว่าเกาะผีดุยังชอบมากกว่าก็เลยตัดนิดนึงแล้วกันครับก็สำหรับใครที่ดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ดูเนี่ยชื่อญี่ปุ่นแม่งจำไม่ได้สักทีมินะโนอุตะเทพผีดุคลิปน่าจะลงวันที่หนังฉายพอดีนะฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์ครับและที่สำคัญนะครับหนังเรื่องนั้นเนี่ยจะดีจะแย่คุณอย่าเพิ่งเชื่อผมอย่าเพิ่งเชื่อพี่บิ๊กพี่ฮาร์เรย์แล้วก็พี่เต้ผู้จัดการนะครับเพราะหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันด้วยตัวคุณเองครับแล้วก็พี่ๆครับฝากช่องทางฮะเริ่มจากพี่ฮาร์เรย์ก่อนเลยผมนะครับก็นำตัวรามานะครับทาง Facebook Instagram แล้วก็ X นะครับนำตัวรามาครับฝากติดตามทาง Facebook YouTube แล้วก็ Twitter รีวิวเหลือๆด้วยครับครับผม Facebook นะครับ Box Office V2 หนังหลังเลิกงานครับผมชื่อยาวนิดนึงนะครับเพจประจำนะฮะเห็นกันบ่อยครั้งนะฮะและนี่คือ Sit to See Movie Fan Page สวัสดีครับปิดกล้องให้หน่อยครับ
เดินไปจริง